คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณไตมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณไตเนี่ยไปเรียนดนตรีแล้วก็ได้เจอเรื่องราวชวนหลอนครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาคุณไตมาพร้อมกับเรื่องเมื่อกี้เจอผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณไตกันเลยครับสวัสดีครับคุณไตสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณไตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวอนุสาวรีย์ครับผมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ครับคุณไตกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับครั้งแรกครับผมและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังประจำเลยครับสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ปนๆกันไปครับส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังมากกว่าแล้วแต่ความแข็งแรงของหนังตาใช่ครับใช่ นะฮะวันนี้เราได้คุยกันครั้งแรกคุณไตครับเหตุการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับตอนนั้นคือไปเรียนดนตรีถูกไหมต้องเรียกว่าจะแข่งดนตรีได้มากกว่าครับโอ้มาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเมื่อกี้เจอผีเป็นยังไงเรื่องนี้โอเคครับครับงั้นผมขอเกริ่นเริ่มต้นก่อนเลยว่าผมเป็นคนมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดชายแดนใต้นะครับครับก็สักอายุตอนนี้ผมอายุ32ถ้าย้อนกลับไปสักอายุประมาณสัก8ขวบ9ขวบนะครับแม่ผมจะชอบหากิจกรรมให้ผมทำแม้ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีอะไรเงี้ยก็คือพยายามจะหาเพื่อให้ลูกได้มีสกิลติดตัวแบบนี้ครับแล้วก็ในช่วงที่ผมอายุช่วงนั้นผมก็ได้เริ่มเรียนคีย์บอร์ดกับครูวีนะครับครับผมเป็นนามสมมติทั้งหมดครูวีเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนตอนนั้นอายุน้อยๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจมากครับก็ตอนนั้นไปเรียนคีย์บอร์ดอย่างเดียวระหว่างนั้นผมก็เลยรู้จักกับครูไก่ครูไก่ก็เป็นครูที่สอนคีย์บอร์ดเปียโนที่เก่งขึ้นมาอีกแต่ตอนนั้นคือแค่รู้จักเฉยๆซึ่งพอผ่านมาสักพักหนึ่งครับผมก็หยุดเรียนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เทศบาลได้มีให้จัดการเรียนการสอนดนตรีกีฬาต่างๆถัดมาจากนั้นสักไม่กี่ปีเองครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเขาต้องการให้เด็กๆห่างไกลจากยาเสพติดครับหลังจากนั้นก็โดยที่การที่จัดเรียนการเรียนการสอนในตอนนั้นก็คือมีครูวีครูไก่นี่นะครับเป็นหัวหอกในการสอนเด็กๆในเมืองนั้นโดยที่การเรียนการสอนนั้นจะมีครบเลยทั้งกลองกีตาร์เปียโนเบสแล้วก็มีการตั้งวงเริ่มแข่งขันแบบให้เด็กๆแข่งในเมืองบ้างออกไปแข่งนอกสถานที่บ้างนะครับแล้วก็ผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าต้องเล่าถึงสถานที่ที่สอนที่นั่นด้วยก็การที่จะขึ้นไปเรียนที่นี่ได้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาสูงชันนะครับขึ้นไปสักประมาณมันระยะทางประมาณสัก100เมตรครับถ้าขึ้นไปสัก2ใน3แล้วจะเจอลานกว้างที่ถ้าเทศบาลก็เคยทำไว้เป็นลานเต้นแอโรบิกแล้วก็ใต้ของลานเต้นแอโรบิกจะมีทางบันไดเดินลงไปก็จะเป็นห้องโถงยาวมากนะครับพี่แจ็คจองจินตนาการว่ามันเป็นห้องโถงประมาณ40-50ตารางเมตรครับครับ2ห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางกั้นกลางไว้ครับซึ่งในอดีตผมไม่แน่ใจว่าใช้ในอะไรแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะเอาเป็นแต่ก่อนเป็นฟิตเนสให้กับประชาชนแต่ว่าพอเป็นยุคผมก็เลยเป็นที่สอนดนตรีครับโดยที่ผมต้องกล่าวอย่างว่าห้องโถงจะแบ่งเป็นโถงหน้ากับโถงหลังโถงหน้าจะเป็นการสอนคีย์บอร์ดซึ่งผมจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักเลยครับส่วนโถงด้านหลังจะสอนพวกกลองกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พอสอนได้สักประมาณว่าสัก 3-4 ปีนะการเรียนการสอนนี้ก็เริ่มเสื่อมความนิยมก็เลยว่าปิดศูนย์นี้ที่สอนตรีไปก็เป็นศูนย์ที่ร้างลงไปนะครับแต่ว่าตัวกุญแจครูไก่ก็ยังถือไว้เหมือนเดิมครับ
นะครับพอผมอายุสักประมาณขึ้นม.ต้นนะครับผมก็เริ่มฟอร์มวงดนตรีเพื่อที่จะเอาไว้แข่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็ผมก็ได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งแต่ว่าน้องคนนี้ก็เรียกผมประมาณว่าเป็นเพื่อนกันก็คือผมขอสมมติชื่อว่าเอเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อหน่อยถ้าถามว่าลักษณะเขาเหมือนใครเขาลักษณะเหมือนคุณป๊อปปองกูลเลยครับผมบเป็นเด็กที่ไม่ได้ขยันเรียนมากนะครับแต่ว่าเรื่องเล่นดนตรีเนี่ยถึงไหนถึงกันเลยแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีเปิดกว้างมีเพื่อนฝูงเยอะซึ่ง A เนี่ยหลังจากจบม.3 ก็ไม่ได้เรียนต่อก็ใช้วิชาดนตรีเนี่ยปลุกปลั้นเด็กในเมืองเนี่ยนะครับในเมืองบ้านเกิดผมให้มีให้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยส่วนตัวผมเองอ่ะหลังจากที่จบม.3 แล้วผมก็ไปเรียนที่หาดใหญ่นะครับช่วงนั้นหลังจากที่ผมก็เล่นเปียโนมาเป็นระยะเวลานานแล้วผมก็เริ่มหมดไฟก็เลยว่าแต่ความรักดนตรีผมยังไม่หมดผมก็เลยว่าคุยกับเพื่อนในห้องว่าไหนๆก็จะจบม.ปลายแล้วขอสักปีอ่ะตั้งวงแล้วก็เล่นแล้วก็โอเคตั้งวงเล่นในโรงเรียนเฉยๆก็พอแต่ระหว่างนั้นอ่ะที่ผมกำลังเรียนอยู่ก็สักช่วงประมาณปิดเทอมก่อนขึ้นม.5 หรือหลังม.5 ผมจำไม่ได้เหมือนกันเอได้ยินว่าผมอ่ะจะกลับมาก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยได้ยินว่าเล่นกีตาร์แล้วเหรอมาตอนนี้สิตอนนี้ที่เมืองกำลังจัดเทศกาลอยู่มีแข่งดนตรีด้วยเงินปีนี้เยอะมากมาฟอร์มวงล่ารางวัลกันนะครับผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เลยว่าโอเคได้เลยผมตอบรับคำเชิญแล้วก็ขนกีตาร์กลับไปซ้อมด้วยเมื่อผมกลับไปปุ๊บผมก็เลยเห็นเด็กๆที่เอได้ปั้นขึ้นมาเยอะแยะเลยครับคราวนี้เราก็คัดเลือกคนก็มีทั้งมือกลองมือเบสแล้วก็มือคีย์บอร์ดมาแทนผมที่ผมไม่ได้เล่นไปซึ่งช่วงแรกก็ซ้อมไปอ่ะผมยังไม่เจอมือคีย์บอร์ดก่อนก็เลยซ้อมแล้วก็เริ่มแต่งพาร์ทดนตรีอย่างนี้เพื่อไปแข่งถ้าถามว่าผมเนี่ยซ้อมอยู่ที่ไหนก็คือจะซ้อมอยู่2ที่ก็คือบ้านของครูไก่กับศูนย์ดนตรีที่เป็นโถงใหญ่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าโถงอย่างเดียวละนะครับตามปกติแล้วการซ้อมดนตรีเนี่ยครับเมื่อซ้อมกับบ้านครูไก่ไม่ได้ผมก็จะไปซ้อมกันที่ห้องโถงซึ่งนักดนตรีเขาจะนัดกันเองว่าขอซ้อมกี่ชั่วโมงถึงเวลานี้เดี๋ยวมาต่อถึงเวลานี้เดี๋ยวเรามาต่ออย่างเงี้ยครับครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องอธิบายลักษณะว่าหลังจากที่ศูนย์ห้องโถงเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยจะไปกลายเป็นห้องโล่งๆกว้างๆแต่ว่าจะมีเครื่องดนตรีบางส่วนพอประมาณแบบให้พอซ้อมได้ซึ่งจะเป็นการซ้อมกันเองของทั้งนักเรียนทั้งนักดนตรีที่ไปแข่งนะครับลองจินตนาการนี้ครับเมื่อผมเดินลงมาจากลานแอโรบิกข้างบนนะลงมาปุ๊บพอมาเจอห้องโถงจะเจอประตูใหญ่เป็นเหล็กนะครับพอเปิดประตูเหล็กนี้ออกมาจะเจอประตูไม้ทีหนึ่งก็ต้องเปิดประตูไม้เข้าไปก็เจอห้องโถงกว้างเลยครับจะมีการตั้งกลองหันไปทางห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงกลางที่คันไว้อยู่แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพวกกีตาร์คีย์บอร์ดเบสหันหน้าไปหามือกลองนะครับก็จะเป็นวงกลมในการแบบว่าซ้อมด้วยกันโดยปกติแล้วการซ้อมที่โถงเนี่ยเขาจะนัดแนะซ้อมกันประมาณว่าถ้าวันเป็นวันที่นักเรียนเรียนปกติเราจะซ้อมหลังเลิกเรียนจนถึง2ทุ่มโดยประมาณส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ถ้ามาไวได้9โมงก็ซ้อมเที่ยงก็ซ้อมแต่พอถึง2ทุ่มก็เลิกเช่นกันนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการตกลงของนักดนตรีกันว่าใครจะยังไงบางทีอาจจะขอยืมตัวมาช่วยซ้อมด้วยก็ได้ก็มีนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ผมกลับมานะครับตอนปิดเทอมซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกว่ามันเป็นเทศกาลประจำเมือง
ครูไก่ก็ได้หาสปอนเซอร์ประกาศแข่งอะไรเนี่ยซึ่งมีนักดนตรีจากต่างจังหวัดมาร่วมแข่งขันเยอะมากซึ่งเงินรางวัลปีนั้นผมน่าจะคร่าวๆว่าอันดับหนึ่งได้เป็นประมาณเป็นหมื่นเลยครับในปี50ช่วงนั้นก็ดึงดูดคนเยอะๆแล้ววันที่มือคีย์บอร์ดก็กลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่มาเริ่มร่วมซ้อมกับพวกผมผมขอให้ชื่อว่าน้องบีแล้วกันครับน้องบีเป็นผู้ชายที่ออกตี๋ๆหน่อยเพิ่งขึ้นม.4 ครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ซ้อมที่ห้องของครูไก่เราก็จะไปซ้อมย่องผงสลับกันไปไปมาๆอย่างเงี้ยการซ้อมก็เป็นไปด้วยดีครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นการซ้อมที่เราซ้อมกันแล้วตอนบ่ายแล้วเราก็กะว่าเรายังไม่พอใจเราก็เลยว่าจะไปต่อที่โถงอีกทีนึงพอคุยเรื่องเวลาแล้วเราได้ซ้อมกันเนี่ยเป็นช่วงประมาณสัก6โมงเย็นนะครับก็เลยวันนั้นก็เลยซ้อมกันยาวแก้ปรับแก้กันนานมากแต่ว่าปกติจะกลับกัน2ทุ่มแต่วันนั้นซ้อมกลับประมาณสักประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งในเมืองของผมอ่ะแค่2ทุ่มเนี่ยรถก็ไม่ค่อยวิ่งแล้วนะทุกอย่างก็จะเริ่มเงียบเริ่มไม่มีคนเดินออกมาแล้วแต่วันนั้นซ้อมเพลินอยู่ถึง3ทุ่มครึ่งเมื่อมองเวลาแล้วโอเคกลับกันเถอะโดยที่เอมือกลองมือเบสเก็บของอย่างไวเลยครับแล้วก็กลับไปก่อนรีบกลับไปก่อนแล้วก็ทิ้งกุญแจให้ผมกับปีอ่ะเป็นคนถือไว้เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ก็มาซ้อมใหม่ครับครับผมเมื่อจัดแจงเก็บของเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็เดินขึ้นมาบนลานแอโรบิกข้างบนนะครับโดยผมเนี่ยเดินขึ้นมาก่อนเดินมานั่งสักนึงแล้วก็น้องบีก็เดินตามมาก็ระหว่างที่เดินขึ้นมาน้องบีก็ลูบทั้งตัวผมก็งงถามว่าเป็นอะไรอ่ะก็ค้นสักพักอ๋อลืมกุญแจรถกับกุญแจบ้านน้องก็เลยว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลงไปก่อนสักทีก่อนเวลาสักแป๊บนึงผมก็ยืนมองไปรอบๆตรงลานแอโรบิกนี่ครับซึ่งตรงลานแอโรบิกนี้เป็นจุดชมวิวของเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแต่ว่าไอตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นอ่ะเขาปิดไฟหมดเลยก็เลยเห็นแค่ไฟสลัวสลัวนิดนิดหน่อยหน่อยครับพอผ่านเวลาผ่านไปสักแป๊บนึงครับประมาณสักสองสามนาทีน้องบีวิ่งหน้าตื่นขึ้นมาเลยครับคือหน้าคือผมรู้เลยว่าหน้าตาอย่างเงี้ยคือคนเจอผีชัวชัวคือน้องหน้าซีดเลยตาโตแล้วก็ขนหัวตั้งเลยบอกว่าไป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 เร็วเร็วรีบไปสตาร์ทรถเลยคราวนี้ผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันถามน้องเลยน้องก็สวนขึ้นมาว่าเจอผีหลังจากคำว่าเจอผีเนี่ยพี่แจ็คไม่น่าเชื่อเลยว่าหมาแถวนั้นอะหอนพร้อมกันเกลียวกราวเลยสิ้นคำนั้นปุ๊บหอนเลยใช่ครับผมยังมองไม่เห็นว่าตรงนั้นมีหมาหรือเปล่าแต่ว่าหมาเนี่ยทั้งแถวๆนั้นอะหอนพร้อมกันซึ่งตอนนั้นก็เริ่มขนลุกละก็เลยว่าเอาไงดีเนี่ยแต่ว่าต้องขอโทษน้องหนึ่งนะผมเห็นหน้าน้องแล้วผมก็แอบขำไปด้วยผมก็เลยหัวเราะใส่แล้วก็พยายามสตาร์ทรถติดฮะพยายามสตาร์ทแล้วสตาร์ทเท่าไหร่ผมสตาร์ทประมาณ1นาที2นาทีอ่ะรถก็ไม่ติดครับซึ่งบรรยากาศผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้กันว่ามันเหมือนโฆษณาสมัยก่อนฮะพี่แจ็คทันน่าจะทันนะโฆษณาสงสัยหัวเทียนบอนครับยุคนั้นเลยคือสภาพอย่างนั้นเลยผมก็เลยเอาไงดีถ้าผมก็กลัวว่าระหว่างสตาร์ทอยู่อ่ะถ้าเกิดผีมันโผล่ขึ้นมาตรงทางบันไดเนี่ยจะเอาไงดีผมก็เลยเฮ้ยงั้นเข็นเลยดีกว่าเข็นรถลงเขาไปเลยก็เลยรีบเข็นลงไปพอเข็นลงไปถึงตีนเขาด้านล่างรถสตาร์ทติดปกติเลยครับทั้งที่ตอนแรกถีบเนี่ยถีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดครับไม่ว่าจะบิดกุญแจกี่รอบนะครับก็เลยว่ารีบบึ่งไปที่บ้านผมเลยครับคราวนี้พอเมื่อถึงบ้านผมแม่ผมก็เปิดประตูถามว่าเออนี่ดึกแล้วนะทำไมกลับมาช้าจังซึ่งก็บอกไปว่าเออเนี่ยน้องอ่ะน้องเขาเจอผีส่วนผมอ่ะไม่ได้เจออืมแล้วก็น้องก็เลยยืนเล่าให้ผมฟังว่าผมกับแม่ฟังได้ยินว่าตอนที่ลืมกุญแจตอนที่เดินลงไปเปิดประตูน่ะ
ตอนเปิดประตูก็เปิดประตูเหล็กก่อนใช่ไหมครับส่วนประตูไม้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปิดเท่าไหร่ก็เลยเปิดทิ้งไว้เหมือนกันความมืดทำให้เห็นห้องข้างในนั้นแค่สลัวๆนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือแสงไฟสลัวนั้นสะท้อนลงบนโลหะมันก็เลยว่ามันเป็นประกายขึ้นมาเขาเลยว่าอ๋อกุญแจอยู่ตรงนั้นซึ่งจุดนั้นก็คือมันเป็นเก้าอี้นะครับที่ประมาณว่าให้นักร้องนั่งร้องไปเรื่อยๆตอนที่น้องเห็นแล้วว่ากุญแจอยู่ที่เก้าอี้ตรงนั้นน้องเอามือกำลังก้มตัวลงนะครับเอามือกำลังจะหยิบหางตาน้องเห็นชัดๆเลยว่าอยู่ๆมีขายืนอยู่บนเก้าอี้น้องเขาแบบฉิบหายแล้วก็เลยว่าทำเป็นไม่เห็นก็เลยพยายามรีบถอยออกมาครับทำเป็นแบบพยายามไม่มองนะครับแต่ว่าหางตามองไปยังเห็นยืนอยู่บนเก้าอี้น้องก็เลยว่าหลับตาแล้วก็ใช้วิธีคลำๆแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วรีบวิ่งขึ้นมานะครับก็เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นมาเจอผมพอดีแล้วก็หมาก็หอนเกลียวกราวนะครับพอเล่าจบขนาดนั้นปุ๊บก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็เลยว่าเราก็มีนัดซ้อมกันปกติอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเจอแล้วก็ไปที่บ้านครูไก่แล้วก็เมื่อผมแล้วก็เพื่อนในวงอ่ะมากันครบแล้วน้องบีก็เริ่มเล่าว่าที่เมื่อคืนเจออะไรมาพอเล่าจบเอก็พูดมาไม่ใช่แกเองหรอกหน้าที่เจออ่ะวงอื่นก็เจอวินาทีนั้นอ่ะก็เลยทุกคนแบบเบื่อกันหมดเอ้าแล้วรู้ทำไมไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้สิก็วันนั้นเด็กก็เลยรีบกลับเนี่ยเอ้าเหมือนมันก็เลยเหมือนฟีลลิ่งว่าทิ้งให้พวกผมมาเจออะไรอย่างนี้เองคราวนี้เอก็เลยเล่าอย่างเงี้ยเอางี้ละกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนึงละกันมันมีวงของพี่คนหนึ่งที่เคยเจอเวลาซ้อมดึกๆเนี่ยเวลาเกิน2 ทุ่มเนี่ยจะเจอกันบ่อยเนี่ยเนี่ยพี่คนนั้นอ่ะเคยซ้อมอยู่เพลินๆอ่ะตั้งแต่3 ทุ่มกำลังหวดกำลังมันเลยระหว่างหวดอยู่มือกลองอยู่ก็โยนไม้แล้วก็วิ่งออกไปเลยครับทั้งวงก็เลยลงเลยงงเฮ้ยไปไหนกันอะหลังจากที่งงแล้วแถวที่สองมันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกลองก็จะมีแถวที่สองก็จะเป็นเบสแล้วก็นักร้องแล้วก็แถวหลังจะเป็นกีตาร์นะแถวแรกมือกลองวิ่งไปก่อนแล้วท่านหนึ่งมันจะวิ่งไปทำไมนอก็นักร้องและมือเบสก็หันไปคราวนี้หางตาเขาเห็นแล้วว่า มีผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวปิดหน้า ยืนแบบโผล่มาครึ่งตัวตรงที่ห้องน้ำครับผมคราวนี้นักร้องกับมือเบสก็วิ่งไปเลยโดยที่ไม่เก็บของเลยก็ทิ้งไว้มือกีตาร์สองคนก็มองหน้ากันเอ้าแล้วทำไมไปกันหมดเนี่ยจังหวะนั้นก็เลยว่าทั้งสองคนที่เหลือก็หันไปมองที่ห้องน้ำด้วยเช่นกันก็เจอด้วยกันทั้งคู่นะครับก็วิ่งไปทั้งอย่างนั้นเลยครับโดยที่ไม่เก็บของไม่ปิดห้องซ้อมเลยครับนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เอเล่าให้ฟังซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นพวกผมก็บ่นนะว่าวันหลังเนี่ยซ้อมก็บอกกันบ้างนะว่าดึกๆมันจะเจออะไรเงี้ยซึ่งน้องบีก็เพิ่งมาบอกว่าน้องอ่ะก็มีเซนส์เหมือนกันทางด้านวิญญาณก็เลยรู้ก็เลยมองเห็นอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วจากนั้นก็เลยถามว่าผีที่เห็นวันนั้นน่ะคือใครอ่ะซึ่งจากการถามหาคำตอบแล้วไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเท่าที่ผมได้ยินผู้ใหญ่เขาคาดเดามาอาจจะเป็นผู้หญิงกลางคืนหรืออาจจะเป็นคนผูกคอตายอันนี้ครับผมได้ยินประมาณนี้ครับซึ่งผมก็สรุปไม่ได้แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ยังไปซ้อมที่ห้องนั้นอยู่เหมือนเดิมซ้อมไปก็ระแวงไปแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับเพราะว่ารีบชิงซ้อมตอนเช้าแล้วก็รีบกลับก่อนเลยนะครับก็หลังจากแข่งรางวัล
แข่งดนตรีเสร็จก็ได้รางวัลอะไรพอหอมปากหอมปอหอมคอนะครับครับก็เลยนำไปทำบุญตักบาตรที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ครับครับผมแล้วก็จริงๆเรื่องราวมันจบอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าเมื่อกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ได้กลับบ้านไปก็เลยว่าชวนน้องเป็นลูกของครูไก่ไปย้อนดูสถานที่นั้นอีกทีนึงกลายเป็นว่าสถานที่นั้นโดนแบบเอาไม้ปิดประตูเรียบร้อยครับตอกปิดประตูเรียบร้อยปิดตายอย่างนั้นใช่ครับผมก็เลยว่าไม่ได้ลงไปแล้วครับครับผมเหตุการณ์ทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้ครับผมแล้วสรุปคือไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่เห็นที่เจอคืออะไรผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครไม่รู้ไม่มีใครให้คำตอบได้เลยหรอใช่ครับผมพยายามถามแล้วถามจากไม่ว่าจะเป็นครูครูก็ทราบด้วยนะครับครูหลายคนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เห็นหลายคนอ่ะมาเจอบ่อยมากคือทุกคนรู้ว่ามีคนเจอลักษณะของผู้หญิงคนนี้ในห้องโถงเนี้ยบ่อยมากใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นโอ้โหเสียมันต้องมีคนรู้สิเพราะถ้าบอกว่าเมื่อกี้เห็นมีตัวของคุณไต๋บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหมือนกับคนที่เขาทำงานกลางคืนหรืออีกอันนึงคืออะไรนะคนที่น่าจะเป็นคนผูกคอตายครับเนี่ยมันต้องแสดงว่ามันมีข้อมูลมาไงว่าอ๋อมันเคยมีคนเข้ามาผูกคอตายหรอหรือยังไงซึ่งผมไม่ชัวร์ตรงนี้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มไปเรียนที่อื่นแล้วผมก็เลยไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่น้องไอ้คนที่เจอที่ไปกับเราที่ลืมกุญแจไว้เนี่ยคือเห็นแค่ขาเป็นลักษณะของขาผู้หญิงป่ะคือเขาเห็นทั้งตัวครับแต่ว่าตอนที่ปรากฏระยะประชิดเลยเห็นแค่ขาก่อนเขาก็รู้แล้วว่าใช่เป็นขาผู้หญิงใช่ครับแล้วก็เห็นเป็นทั้งตัวเหมือนกันแล้วก็ไปตรงกับเรื่องที่เพื่อนอีกคนหนึ่งเล่าว่าเฮ้ยมีคนเห็นเป็นผู้หญิงใช่ครับชะโงกตัวมาจากห้องน้ำแค่ครึ่งตัวใช่ครับเป็นลักษณะผู้หญิงใส่ชุดสีขาวใช่ครับแต่ไม่รู้ไงที่สำคัญคือมันต้องมีที่มาที่ไปแต่มันก็เรื่องมันนานแล้วไง15 ปีแล้วเท่ากับว่าเรื่องนี้โอเคตรงบริเวณโถงนั้นห้องนั้นมันมีคนเจอมาตลอดแต่ไม่มีใครบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีคนเคยเจอหรือบางคนก็อาจจะรู้แต่เขาอาจจะไม่เล่าต่อกันมาก็มีใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจอกันในวงแคบๆเท่านั้นนะครับโอเคคุณไต๋ครับนั่นคือเรื่องราวของเมื่อกี้เจอผีนะครับผมได้ครับคุณไต๋ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณไต๋นะครับผมนะขอบพระคุณครับคุณไต๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส